สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมโต๊ะปุริพัฒน์ครับสำหรับสูตรแคลเซียมบอรอนที่ผมทำในคลิปเนี่ยครับมีพอดีมีเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งถามเข้ามาว่ามันหาซื้อได้อย่างไรครับมันหาซื้อยากก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการหาตามสไตล์ผมแบบง่ายๆนะครับอันนี้จากที่ดูคลิปนี้ครับแคลเซียมบอรอนแล้วก็อยากสนใจอยากจะไปทำแล้วก็จะไปหาซื้ออย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเซิร์ชใน Google นะครับก็ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าบอริกแอซิดก่อนเห็นพอจะเห็นไหมครับภาพมันจะเบลอๆนิดไม่เป็นไรก็เข้าพอจากนั้นพิมพ์บอริกแอซิดเลยนะครับก็เข้าไปที่รูปภาพครับไปที่รูปภาพจากนั้นเราก็เห็นรูปภาพเยอะแยะมากมายครับรูปภาพเยอะแยะมากมายเราก็เอาที่มันแบ่งขายเป็นกิโลครับสมมติเอาอันนี้แล้วกันไปขาย1กิโลขอถ่ายไกลๆดีกว่าเดี๋ยวไปเห็นเยี่ยวก็ครับแล้วก็เราจะมาเจอรูปภาพแล้วก็คลิกไปที่รูปภาพเรื่อยๆครับเราก็มาเจอต้นตอครับนี่แหละเราก็เจอราคาเจอบริเวณสิทธิ์น้ำยาทางเชื้อครับเนี่ยแล้วก็บางทีก็เจอเบอร์ทงหรือโทรแล้วก็โทรไปถามได้เลยครับบอริกแอซิดกับดีเกลือแมกนีเซียมไซเฟตอะไรเนี่ยเขาจะอยู่ร้านเดียวกันครับเป็นร้านเคมีพันก็แต่สำหรับแคลเซียมไนเตรตผมลองเป็นแคลเซียมไนเตรตด้วยรู้สึกจะขึ้นแคลเซียมไนเตรตปึ๊บก็ไปที่รูปภาพเหมือนเดิมครับคนรูปไปที่คนรูปก็เยอะแยะครับแคลเซียมไนเตรตเอาที่เป็นแบ่งขายเป็นกิโลมาสักตัวสมมติเอาตัวเราคลิกไปที่รูปครับสำหรับรูปนี้มีเบอร์โทรอะไรไหมมีก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกรูปใหม่ครับเราขอนี้แล้วกันเนี่ยก็เจอแล้วครับเอาใหม่ครับนั่นเป็นราคาของที่เป็นกิโลกรัมเนี่ยบางทีเราก็เจอเบอร์โทรก็โทรไปถามดูครับที่แบ่งขายเป็นกิโลไหมก็เนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆครับก็คลิกไปที่รูปแล้วก็คลิกเรื่อยๆไปจนก็เดี๋ยวเราก็เจอต้นตอเจ้าของร้านหรือเรารู้เบอร์โทรแล้วก็โทรไปถามครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับวิธีการหาซื้อส่วนผสมในการทำแคลเซียมบอรอน
ก็ขอลาท่านผู้ชมด้วยภาพนี้แล้วกันนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมตัวภูริพัฒน์ครับสวัสดีครับ